สวสดีครับพบกับผมศิรอดค้มไทยบุญโอ l ว e ิวเพจไวส์ทีวีโอวิวยูทูบไวส์ทีวีธนทัศ ช่อง75เว็บไซต์ w a t c h t v o t h และแอปพลิเคชันท t c h นะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวเรื่องพมา่ายังคงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวเรื่องเมืองไทยปฏิกิริยาของคนไทยบูดดี้ออกามาแสดงความเห็นเรื่องนี้ปรากฏว่าโดนทัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องในสภามีทั้งความเคลื่อนไหวที่มีการไปยื่นยุพักก้าวไกลนะครับขณะเดียวกันลอยเล้าระหว่างพลังประชารัฐประชานิพตธ์ป,ปะทุแล้วคุณจุลินปกติไม่ค่อยพูดอะไรวันนี้สอนมารยาทพลเอกประวิทย์แล้วว่า ถ้าเป็นการดำเนินแบบการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ทํางานการเมืองแบบที่พลังประชารัฐและพลเอกประวิทธ,ธร์ทำนะครับเริ่มที่เรื่องการเมืองก่อนเ,ออเรื่องพม่าก,ก่อนนะครับเรื่องพม่าเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ผมได้เล่าให้ผู้ชมฟังไปนั้นกําลังเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าหลังรัฐประหารนั้นตอนนี้ก็เดินหน้าสู่การเป็นระบบะเผด็จการทหารอย่างเต็มรูปแบบนะครับมีการาบีบให้รัฐมนตรีนะครับลาออกนะครับปลดไปแล้ว24คนโดยกองทัพพม่านะครับแล้วก็มีการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ของรัฐมนตรีใหม่นั้นเป็นพวกทหารเก่า นะครับเป็นพวกในพลเก่าเป็นกลุ่มทหารเท่านะครับไม่ใช่ทหารเท่ายุคปัจจุบันก็เป็นกลุ่มทหารเท่าที่เคยมีอํานาจมาก่อนที่องซานซูจีจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วดังนั้นตอนนี้พม่าเดินหน้าสู่การเป็นระบบะเผด็จการทหารคล้ายๆประเทศไทยหลังปี57อย่างเต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือ,อมีการรัฐประหารหลังจากนั้นก็ อุปโลกให้รองประธานดีนั้นมอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับหลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับแล้วก็แกนนําทหารก็มีการตั้งพวกพรองเข้ามาดำรงตำแหน่งมึกคล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายๆหลังพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแลาตั้งครมอชุดแรกเนี่ยนะครับก็มีแต่กวนในพลเข้ามารัฐมนตรีแรงงานก็ในพลรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็ในพลรัฐมนตรีต่างประเทศก็ในพลรัฐมนตรีมหาดไทยก็ในพลรัฐมนตรีกลาโหมก็ในพลนะครับถ้ามีกระทรวงขัดส้มก็คงจะเป็นในพลเป็นรัฐมนตรีด้วยบรรยากาศในพม่าเป็นแบบนี้นะครับ ย้ำว่าวันนี้ก็ ขอใช้คําว่าพม่าต่อไปนะครับเพราะว่าในสุดวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนั้นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกคือสหรัฐอเมริกานะครับโจไบเดนได้ออกแสดงท่าทีที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบกับรัฐบาลเผด็จการพมาร่ารวมทั้งส่งผลกระทบต่อกองหนุนรัฐบาลเผด็จการพม่าอย่างประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าโจไบเดนนะครับได้ออกแถลงนะครับว่าสถานการณ์ในพม่านั้นเป็นสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเฝ้าจับตามองอย่าง เข้มงวดนะครับและประกาศอย่างชัดเจนว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้พม่ายุติมาตรการ,รเผด็จการทั้งหมดที่ใช้กับประชาชนพม่าหาไม่แล้วนะครับสหรัฐจะมีการดำเนินมาตรการคว่มบาตทางเศรษฐกิจกับรัฐบาล พม่าทันทีนะครับและประกาศชัดเจนว่าขณะนี้กําลังสํารวจกฎหมายและมาตรการต่างๆในสหรัฐอเมริกาอยู่ว่ามีมาตรการทางกฎหมายตรงไหนบ้างที่จะใช้ลงโทษนะครับการที่ทหาพรพม่ารัฐประหารได้นะครับและต้องย้ำว่าเรื่องนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่านี่เป็นท่าทีการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐในเรื่องระหว่างประเทศใหญ่ๆเป็นครั้งแรกเลยเมื่อสหรัฐมีท่าทีแบบนี้คําถามคือไทยจะมีท่าทีอย่างไรพลเอกประยุทธ์จะนิ่งเฉยหรือแสดงท่าทีอวยรัฐบาล ผดดเดการทหารพรมา่าต่อไปได้หรือไม่นะครับณนะวันนี้สัญญาณของการเปิดเผยว่าผดดจการทหารในพมา่านั้นมีพฤติกรรมเริ่มวลชนเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีการเปิดเผยคลิปนะครับของนักกิจกรรมชาวพมา่าเวยวุนพินทองนะครับซึ่งเป็นบุตรสาวของออคุณหมายเอลนะครับที่เป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยในพมา่านะครับอันนี้เป็นสอสอ,อีกท่านหนึ่งที่ถูกจับไปนะครับไม่ใช่นักกิจกรรมนะครับแต่เป็นสสอีกท่านหนึ่งที่ถูกจับไปแล้วตอนนี้ ได้ปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศขณะถูกจับกลุ่มนะครับโดยเผด็จการทหารพาม่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่คือสสอพัก NLD ท่านหนึ่งนะครับเป็นสสจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งนั้นเป็นคลิปของนักกิจกรรมชาวพาม่าที่ โดนควบคุมตัวโดยกองทหารพรม่านะครับขณะที่อยู่บริเวณบ้านของตัวเองคล้ายๆกับบรรยากาศในประเทศไทยนะครับในคลิปก็จะมีภาพของทหารพรม่าจับตัวจากบ้านออกไปตอนเช้านะครับโดยไม่มีใครรู้ว่าจับตัวส่งไปที่ไหนไม่รู้ชะตากรรมนะครับบุคคลที่ถูกจับไปเนี่ยนะครับเป็น นักกิจกรรมนะครับนักสิมุชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าตั้งแต่สมัยรัชประหารปี2531คือคุณมาไอนะครับในยุคนั้นเขาเป็นนักศึกษาผ่านมาเกือบ30ปีก็ยังคงต่อสู้เพื่อต่อต้านเผด็จการในพมา่าอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับกลุ่มนักศึกษาประชาชนในพมา่าหลายต่อหลายกลุ่มมีการออกถแถลงการเรียกร้องให้มีการอาริยะขัดขืนรัฐบาลเผด็จการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเยาวชนย่างกุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศพมา่าซึ่งถือว่าเป็นองค์กรนักศึกษาเก่าแก่มากที่สุดองค์กรหนึ่งของพม่าเนี่ยนะครับสาพันธ์นักศึกษาแห่งพม่าะนะครับหรือ ABFSU นั้นมีการออกแถลงการแล้วเรียกร้องให้ข้าราชการในพมา่าทั้งหมดนั้นหยุดทํางานนะครับเพื่อรับใช้รัฐบาลพหารพรม่าชุดใหม่นะครับดังนั้นนี่คือมาตรก,การล่าสุดของการเมืองในพม่าที่เทวีความเข้มข้นขึ้นนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ ทหารพระมารวบอํานาจแล้วก็ระดมการจัดสรรเก้าอี้ทางการเมืองเอากลุ่มในพลเก่านะครับมาประเคนเป็นรัฐมนตรีสําคัญสคัําญในกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงอื่นๆเต็มไปหมด นะครับในวันที่โจไบเดนนะครับประกาศแล้วว่าเตรียมคว่ำบาตรพม่านะครับน่าสนใจนะครับว่าในคําแถลงของพม่านั้นผู้นําสูงสุดนะครับของสหรัฐอเมริกานั้นใช้คําว่าพม่าแบบที่ผมใช้นะครับจงใจไม่ใช้ไม่ใช้คําว่าเมียนมาซึ่งคนที่ตามเรื่องนี้จะรู้ว่าเมียนมาเป็นชื่อประเทศพามา่ายุคใหม่ที่รัฐบาลทหารพาม่านั้นเชิญชวนให้ชาวโลกเรียกขานพร้อมๆกับการย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเนปิดอบางคนบอกว่าเป็นเรื่องโชคลางบางคนบอกว่าเป็นเรื่องสายศาสตร์เป็นอะไรก็ตามแต่แต่โจ ไบเดนนะครับไม่เรียกพม่าว่าเมียนม่านะครับเพราะต้องการสื่อสารว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารใช้คําว่าพม่าเรียกขานพม่านะครับส่วนประเทศไทยวันนี้นะครับชาวพม่านับร้อยนะครับบุกที่หน้าสาธารณชาติยื่นหนังสือแสดงพลังต่อต้านการรัฐประหารส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีขาวสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยานะครับพากันชูชงท่าดพม่าธงพรรค l อดีพร้อมกับถือข้อความต่างๆและรูปนางองซานซูจีนะครับขณะที่ประเทศไทยนะครับพลเอกประยุทธ์ นะครับสื่อขับพยายามถามว่ามีจุดยืนอย่างไรต่อรัฐประหารในพมา่าครับปรากฏว่าเป็นไปตามคาดคือพลเอกประยุทธ์ที่จ่อเก่งพูดได้ทุกเรื่องนะครับสากระเบือยันเยือลบแต่พอเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องตัวเองโดยตรงพูดไม่ค่อยได้เข้าอีรอบเดิมนะครับสื่อถามว่าคิดอย่างไรกับรัฐประหารในพมา่พมาพลเอกประยุทธ์พูดแค่นี้อาเซียนจุดยืนอาเซียนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจุดยืนประเทศไทยคืออะไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า,วาอาเซียนจุดยืนอาเซีนนยน ผู้สื่อข่าวถามซ้ำรถจุดยืนไทยคืออะไรพลเอกประยุทธ์ก็อาเซียนจุดยืนอาเซียนวนอยู่อย่างนี้นะครับสรุปไม่ได้ความอะไรนะครับดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศถูกผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันว่าจุดยืนประเทศไทยในเรื่องนี้คืออะไรอย่างไรปรากฏว่าคุณดอนนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พูดซ้ำซากอาเซียนจุดยืนอาเซียนเป็นนกแก้วนกขุนทองแบบพลเอกประยุทธ์แต่เดินหนีขึ้นห้องประชุมคณะรัฐมนตรีไปทันทีนะครับขณะที่หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ขอสื่อว่าอย่าเสนอข่าวเมียนมา เยอะเกินไปมันจะกระทบกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับขณะเดียวกันในอาเซียนเองมีการขยับที่น่าสนใจนะครับผมเกือบจะลืมเล่าไปนั่นก็คือวันนี้ได้มีโอกาสสอบถามความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิพลเมืองบางท่านนะครับเริ่มมีการพูดกันแล้วว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิพลเมืองนั้น อาจจะมีการเสนอให้อาเซียนขับพม่าออกจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งถ้าเป็นความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ประสบความสําเร็จหรือไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ได้มีอํานาจเหนือรัฐบาลแต่ละรัฐที่จะเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแต่อย่างใดแต่การที่สมาชิกสภานะครับของอาเซียนนะครับออกมาแสดงความเห็นด้วยแบบนี้ว่า พมา่านั้นเป็นเหมือนกับตัวถ่วงสิมิชนอาเซียนและควรจะมีการขับออกไปรวมทั้งสนองให้รัฐบาลของประเทศต่างๆในอาเซียนพูดถึงเจราจากับรัเสเซียและจีนเพื่อเตือนพมา่าว่าหยุดคุกคามประชาชนหยุดทำลายเผด็จการนั้นถือเป็นมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เราไม่ค่อยเห็นนะครับที่กลุ่มสอส,อ,สอ,อาเซียนนั้นไปไกลถึงขั้นอยากจะขับพมา่าออกจากการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนนะครับ